รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้นะฮะต้องมีเครื่องดื่มดีๆมาฝากกันครับแล้ววันนี้นะฮะก็คือเครื่องดื่มอย่างโกโก้สตรอเบอรี่ครับขั้นตอนแรกนะครับโกโก้สตรอเบอรี่เนาะเราจะต้องทำในส่วนของโกโก้กันก่อนนะครับง่ายๆเลยสำหรับซอสโกโก้นะครับก็จะมีผงโกโก้แล้วก็นมข้นหวาน2 อย่างนี้เท่านั้นครับเราจะใส่นมข้นหวานลงไปก่อนนะครับโกโก้ผงครับนะครับจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันเอาละครับเราจะคนผสมจนเข้ากันนะครับต้องมั่นใจว่าตัวโกโก้ผงของเราเนี่ยไม่จับตัวกันเป็นเม็ดนะฮะไม่งั้นก็จะกลายเป็นก้อนๆเนาะเอาละพอคนผสมจนเข้ากันก็จะเนียนสวยน่ากินแบบนี้นะครับถือว่าพร้อมละทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟนะครับกับเมนูโกโก้สตรอเบอรี่ครับแหมมันง่ายเกินจนเขินเลยเอาละครับขั้นตอนการจัดเสิร์ฟนะครับโกโก้สตรอเบอรี่เนาะนี่เมื่อกี้ทำโกโก้ไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นซอสสตรอเบอรี่นะครับเราใส่ไปที่ก้นแก้วเสิร์ฟเลยนะครับจากนั้นนะครับง่ายๆตามด้วยน้ำแข็งครับใส่น้ำแข็งประมาณค่อนแก้วแบบนี้นะฮะตามด้วยนมสด UHT ครับหลังจากใส่นมสดลงไปแล้วนะครับนี่เลยทำมาตั้งนานนะต้องใส่เยอะๆนะครับอันนี้อร่อยมากซอสโกโก้ง่ายๆนะครับที่เป็นนมข้นหวานผสมกับโกโก้ผงโอ้โหน่ากินฟุดๆง่ายๆแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมแต่เป็นเครื่องดื่มที่อร่อยถูกใจแน่นอนนะครับกับเมนูโกโก้สตรอเบอรี่ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยยังคงมีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับวันนี้มีขนมไทยเพิ่มเติมคือเสริมสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือบัวลอยแครอทไข่หวานอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเครปเค้กมัทฉะมาฝากค่ะวิธีทำซอสชาเขียวใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยผงชาเขียวและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่นมข้นหวานนมข้นจืดและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกขึ้นปิดไฟแล้วใส่เนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำแป้งเครปใส่แป้งเค้กราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงชาเขียวและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันเติมนมข้นจืดไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและเนยสดชนิดเค็มละลายใช้ตะกร้อมือคนจนเป็นเนื้อเดียวกันกรองผ่านกระชอนนำเข้าแช่เย็นประมาณ2ชั่วโมงเตรียมไว้นำกระทะเทฟลอนสำหรับทำเครปขึ้นตั้งไฟพอร้อนทาน้ำมันพืชบางๆตักแป้งเครปที่เตรียมไว้ลงกรอกในกระทะใช้ไฟปานกลางรอจนกระทั่งแป้งเครปสุกนำขึ้นพักไว้ทำเช่นเดิมจนแป้งหมดเตรียมไว้ค่ะวางเครปลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูให้ทั่ววางประกบด้วยเครปแผ่นที่2จากนั้นทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูประกบด้วยเครปแผ่นที่3ทำเช่นนี้จนครบ20แผ่นนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีวางแผ่นทำลายหน้าเค้กลงบนเครปโรยผงชาเขียวให้ทั่วนำแผ่นทำลายออก
ตัดเครปเป็นชิ้นสามเหลี่ยมจัดใส่ภาชนะวางแต่งด้านข้างด้วยสตรอเบอรี่สดชุบช็อกโกแลตรับประทานคู่กับซอสชาเขียวแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเครปเค้กมัทฉะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาด้าเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะ026827644 0922658968